สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกวันนี้เราจะมารีวิวเอฟเฟกต์เสียงร้องเอฟเฟกต์ไมค์นะคะเอฟเฟกต์ไว้ช่วยแต่งเสียงค่ะให้เสียงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงรีเวิร์บเสียงเพราะหวานกังวานหรือจะเป็นโทนเสียงดีเลย์ก็มีหมดนะคะสำหรับตัวนี้คือซูมรุ่น1202ตัวลักษณะของเขาคือ1 ULAC นะคะขนาด1 U ค่ะตัวเล็กๆนะคะน้ำหนักเบาและตัวเครื่องอันนี้จะได้รับตัวเครื่องไปพร้อมกับอะแดปเตอร์สินค้าที่ร้านนำเข้ามาเองนะคะทั้งหมดนะคะจากทางญี่ปุ่นดังนั้นเราคัดสภาพความสวยงามและตรวจเช็คการทำงานไปให้เรียบร้อยค่ะราคาขอให้เช็คได้เองเลยนะคะที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำการทดสอบฟังเสียงคุณสมบัติของตัวซูม1201 Effect Mic ร้องจากทางร้านโทคายมิวสิกในราคาเบาๆเราจำหน่ายถูกที่สุดค่ะและตัวนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่กำลังมองหาเอฟเฟกต์รุ่นที่ขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายๆเข้าแหลกแบบไม่ลึกนะความลึกของเขาแค่นี้ลึกแค่นี้เองตัวเล็กๆน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ใช้งานแบบอนาล็อกค่ะก็คือเหมาะกับคนที่แบบว่าอยากจะหาเขาเรียกว่าหาเอฟเฟกต์ที่ปรับแต่งจูนทุกอย่างแล้วมันอยู่ข้างนอกหมุนบิดปรับอย่างง่ายๆไม่ต้องกดเข้าไปปรับอะไรที่มันยุ่งยากแล้วเป็นเอฟเฟคที่เอาไว้ใช้งานในราคาที่ไม่แพงแต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากด้วยค่ะเอฟเฟคในตัวนี้นะคะเขาก็จะมีตั้งแต่กลุ่มดีเลย์เอ็กโคเอฟเฟครีเวิร์บประเภทฮอลล์รูมเพลทนะคะโวคอลแอมเบียนต์มีหมดนะคะเป็นแบบผสมก็มีค่ะเอฟเฟคของเขาจะมีแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่ม A อะค่ะก็จะเป็นตัวอักษรสีขาวเนี่ยนะคะบิดไปตรงตำแหน่งไหนถ้าเป็นตัวอักษรสีขาวแล้วอยู่ในกลุ่ม A เนี่ยเขาก็จะเป็นตามชื่อนั้นเลยนะคะอย่างตอนนี้เราอยู่ที่เอฟเฟคตำแหน่งโวคอลนะคะและถ้าเป็นเอฟเฟคกลุ่ม B กลุ่ม B คือกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอักษรที่เป็นสีน้ำเงินค่ะจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอยู่ในแถวเดียวกันนั่นแหละซึ่งการแบ่งกลุ่มตรงนี้เราจะสลับไปมาระหว่างเอฟเฟกต์กลุ่ม A ที่เป็นอักษรขาวหรือเอฟเฟกต์กลุ่ม B ที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินได้ด้วยการกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวค่ะแต่ก่อนที่จะกดปุ่มเดี๋ยวเราเปิดเอฟเฟกต์เข้ามาในเสียงแล้วเรามาฟังกันค่ะว่าเวลาเราเปลี่ยนเอฟเฟกต์เปลี่ยนกลุ่มแต่ว่าเรายังไม่ได้บิดลูกบิดเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเอฟเฟกต์ที่มีเขาเรียกว่าตำแหน่งเดิมเป็นกลุ่ม A เป็นกลุ่ม B จะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะโอเคเราเปิดเอฟเฟกต์เข้ามานะคะสำหรับตัวนี้เอฟเฟกต์เรากำลังอยู่ในเอฟเฟกต์ประเภทรีเวิร์บค่ะหรือเอฟเฟกต์ที่ให้เสียงเพราะเสียงกังวานเสียงที่แบบซิปซิปเสียงเอาไว้ร้องไว้พูดนะคะซึ่งการที่เราใช้งานเอฟเฟกต์เนี่ยหลังจากที่เราเลือกเอฟเฟกต์แล้วเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่อยากจะให้เอฟเฟกต์อันนี้มีค่าหางเสียงที่สั้นขึ้นหรือให้มันยาวขึ้นมากกว่าที่เรากำลังตั้งอยู่ตอนนี้เราปรับที่ลูกบิดนี้นะคะเขาจะมีอีก16รูปแบบของชนิดหรือรูปแบบที่แตกต่างของเอฟเฟกต์ที่เราเลือกจากตรงนี้ก่อนค่ะอย่างเช่นตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ตำแหน่งประมาณเลข5เลข6นี่แหละเราอยากจะให้ค่าหางเสียงหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า reverb ยาวขึ้นเราบิดมาทางซ้ายค่ะลองบิดมาเลขเยอะๆ check 1 test 1ได้ยินนะคะว่าเขาจะมีค่าหางเสียงที่ทิ้งระยะค้างไว้อยู่ในพื้นที่ในห้องขณะที่เราพูดจนจบแล้วเขายังมีหางเสียงอยู่นี่คือระดับหางเสียงแบบยาวๆและถ้าเกิดหางเสียงสั้นๆหางเสียงสั้นพอเราพูดจบหางเสียงก็จะตัดสั้นกว่าเพราะเราสามารถเลือกได้นะคะอยากจะให้ยาวกว่านี้ไหมแต่ถ้าเราใช้ร้องใช้พูดแบบไวๆเราเลือกอยู่ช่วงประมาณเบอร์2เบอร์5ก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ย้วยจนเกินไปนะคะอย่างเช่นที่3 4 5อ่ะประมาณนี้นี่ก็คือเอาไว้บอกเอาไว้ร้องไปพูดละเสียงก็จะหวานกว่าจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าในตำแหน่งเดียวกันตอนนี้เราอยู่ที่เอฟเฟกต์แบงก์ A ที่เป็นตัวอักษรสีขาวโวคอลใช่ไหมถ้าเรากดลงไปพอกดลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่เอฟเฟกต์ในกลุ่มแบงก์ B ตัวอักษรสีน้ำเงินซึ่งแบงก์ B ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดิมเนี่ยจะกลายเป็นเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าเทโมโลเทโมโลก็จะเป็นเสียงแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นเสียงแบบเอ็กโคดีเลย์นะคะดังนั้นจะบอกว่าตัวนี้น่าใช้มากใครที่กำลังหาเอฟเฟกต์สักหนึ่งตัวราคาก็ไม่แพงเอาไว้ใช้ร้องใช้พูดหรือเอาไว้ใช้ในงานที่เขาเรียกว่าต้องบอกเลยว่าเ
เอฟเฟครุ่นนี้ก็เป็นขวัญใจของการใช้งานที่วัดนะเพราะว่าเขามีเสียงเอ็กโคดีเลย์ที่มีเสียงที่เหมาะกับการใช้พูดใช้เทศมากค่ะดังนั้นใครสนใจตัวนี้ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวเราหมุนบิดไปที่เอฟเฟคเป็นประเภทเอ็กโคดีเลย์ให้ดูตืดหมุนมาเนี่ยคือเอฟเฟคนะคะเห็นไหมได้ยินเสียงเอ็กโคไหมจากนั้นเราสามารถที่จะปรับแต่งได้อีกค่ะหลังจากเลือกเอฟเฟคกันเรียบร้อยเราปรับแต่งอีกเห็นไหมเราปรับแต่งได้อีกค่ะลูกบิดตรงนี้ที่มี16ตำแหน่งเนี่ยเขาจะแปลเปลี่ยนการทำงานเป็นแบบอะไรก็ตามขึ้นอยู่กับชนิดเอฟเฟกต์ที่เราเลือกเมื่อกี้เราเลือกเอฟเฟกต์วอคอลที่เป็นรีเวิร์บ16รูปแบบตรงนี้ก็เป็นการปรับหางเสียงแต่พอเราเลือกเอฟเฟกต์ประเภทเอ็กโคตรงนี้ก็เป็นการปรับค่าความสะท้อนความถี่ของการสะท้อนทันทีค่ะหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งกันสักหน่อยตรงสองลูกบิดนี้เชสวันเห็นไหมเอฟเฟกต์ใช้งานง่ายๆเลยนะแล้วก็เสียงดีมากๆด้วยราคาก็ไม่แพงด้วยตัวนี้บอกเลยนะคะว่ายังเป็นเราปรับมาเอฟเฟกต์พอบ้างนะคะเชสวันโอเคตัวนี้นะคะยังเป็นเอฟเฟกต์นะคะที่เอาไว้ใช้งานได้ดีเสียงก็กังวานราคาไม่แพงใช้งานง่ายยังเป็นฐานผลิตอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ด้วยตัวนี้ยังเป็นเอฟเฟกต์ Made in Japan อยู่เลยนะอย่างตอนนี้เราก็จะอยู่ที่เอฟเฟกต์ประเภทฮอลล์นะก็จะเป็นแบบห้องโถงอะไรแบบนี้เราก็จะปรับให้กังวานอีกนิดนึงฮอลล์จากนั้นอย่าลืมนะคะตัวนี้เขาเป็นเอฟเฟกต์ที่มี EQ ในตัวด้วยมันอาจจะเป็น EQ แบบง่ายๆแหละ EQต่ำ EQ สูงปรับได้ EQ ต่ำเช็ค1 2